สวัสดีครับหลังจากถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาได้สักพักใหญ่ๆสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรกับหวานใจต้นอัพที่มีข่าวลือว่าเลิกลากันมาเป็นช่วงๆล่าสุดสาวแต้วก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการรีวิวบันเทิงถึงเรื่องความสัมพันธ์รักโดยยอมรับว่าลดสถานะจากแฟนเป็นเพื่อนกันแล้วก็ได้ออกมาประกาศปิดฉากรักมาราธอน14ปีลงไปท่ามกลางวิกฤตตอนนี้เลยทีเดียวสำหรับเจ้าแม่นาคีแต้วณัฐพรที่ในที่สุดก็เลิกกับหนุ่มต้นอาร์ตแล้วหลังพยายามปรับจูนกันมาได้สักพักใหญ่ๆแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าอนาคตของเราไปด้วยกันไม่ได้โดยสาวแต้วเปิดใจเรื่องนี้ผ่านทางรายการรีวิวบันเทิงโดยสรุปว่าตอนนี้ก็เป็นแค่เพื่อนกันนะคะเหมือนเราก็ให้ระยะกันตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เหมือนเราก็ยังเป็นคนที่หวังดีต่อกันเรียกได้ว่าลดสถานะใช่อะไรประมาณนั้นยอมรับว่าการตัดสินใจครั้งนี้ใช้เวลานานเพราะต่างก็พยายามหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทั้งคู่เขาก็เป็นคนที่ดีเราก็รู้สึกหวังดีด้วยแล้วเขาก็มีความหวังดีให้กับเราแต่ถ้าพูดถึงในอนาคตที่จะไปด้วยกันถึงจะเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้แต่เราก็ยังเป็นห่วงกันกับเรื่องสาเหตุการเลิกลาถึงจะเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้แต่เราก็ยังห่วงใยกันเรื่องสาเหตุการเลิกลานั้นไม่อยากจะพูดตรงนี้เพราะมันเป็นเหตุผลส่วนตัวของทั้งคู่ก็ใช้เวลาในการพยายามปรับตัวทั้งเรื่องของการกระทำความคิดมานานแล้วซึ่งก็ไม่ได้มีใครผิดเพียงแต่วันนั้นมันเป็นเหตุผลที่เราไม่อยากจะออกมาชี้แจงอะไรคิดว่าไม่มีใครจะเข้าใจเราทั้งคู่ได้ดีกว่าตัวเราเองส่วนการกลับมาคุยกันในสถานะคนรักอีกครั้งนั้นสาวแต้วบอกว่าบอกไม่ได้ไม่มีใครรู้อนาคตเอ๊ะแต่ณตอนนี้เราคิดว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดและแน่นอนหลังจากเปิดใจยอมรับล่าสุดชาวเน็ตก็ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างเร่งด่วนออกมาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันแบบถล่มทลายส่วนเขาจะว่าอย่างไรกันบ้างไปรับชมตัวอย่างบางคอมเมนต์ที่เก็บมาฝากกันนะครับ